็นรายการทั่วไปไผ่ไผ่ก็พอได้เน้อครับพระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์พระทรงเป็นนักปฏิบัติสืบค้นหาพระทรงเป็นนักคิดพิจารณาพระทรงเป็นนักพัฒนาคู่ฟ้าไทยพระทรงธรรมน้อมนำธรรมชาติพระเปรืองปราดชัดแจ้งแถลงไขพระทรงสร้างทางถูกให้ลูกไทยพระมหากษัตริย์ไทยครองใจไทยทุกดวงด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นจังหวัดลำพูนหมอกจามเป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าดอกจำปีเป็นชื่อหมู่บ้านที่ครั้งหนึ่งเป็นพื้นที่ธุรกันดารอย่างมากการคมนาคมไม่สะดวกชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาประกอบด้วยอีก้อมูเซอร์แดงกะเหรี่ยงลีซอไทยใหญ่และจีนฮ่อได้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการทำไร่เลื่อนลอยจนเมื่อปี2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์บ้านวังดินตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ส่งทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ขัดสนของราษฎรสมควรให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยเหตุนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามจึงจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2526เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยสภาพพื้นที่ความสูง 450-500 เมตรจากระดับน้ำทะเลภูมิประเทศเป็นที่ราบริมแม่น้ำกกโอบล้อมด้วยแนวเขาสลับซับซ้อนครอบคลุมพื้นที่15หมู่บ้าน 1,437 ไร่อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ23องศาเซลเซียสทางศูนย์จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกมะเขือม่วงมะระหยกถั่วแดงหลวงเสาวรสมะม่วงและฟักทองเป็นอาชีพใครเลยจะคิดว่าพื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งเพาะปลูกฟักทองญี่ปุ่นพันธุ์ดีของประเทศที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกว่า3ล้านบาทต่อปีเกษตรกรที่นี่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนไปหลังจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านหมอกจามได้เข้ามาส่งเสริมให้ปลูกฟักทองญี่ปุ่นฟักทองญี่ปุ่นมีรสชาติหวานเนื้อเหนียวและเนียนเป็นพืชที่ชอบอากาศหนาวเย็นพื้นที่แห้งดินไม่ชื้นแฉะพื้นที่แห่งนี้จึงเป็นแผ่นดินทองที่จะสามารถปลูกฟักทองญี่ปุ่นได้ดีมีคุณภาพผมก็ทำฟักทองมาอยู่ทองญี่ปุ่นนะครับทำอยู่กับครูกันหลวงนะครับมาอยู่10ปีแล้วนะครับก็ทำให้ชีวิตผมพออยู่ดีมีสุขสบายกว่าแต่ก่อนนะครับก่อนก็ผมไม่ได้ทำเข้ากับโครงการหลวงผมก็ชีวิตความลำบากผมก็จะมีนักเหลือที่ปัจจุบันนะครับก่อนผมทำข้าวโพดนะครับทำข้าวโพดขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับรายได้มันจะได้น้อยเหลือที่ทำเข้ากับโครงการหลวงนะครับปีหนึ่งก็ได้มันสักหมื่นกว่านะครับนับจากโค
ครงการหลวงเข้ามาส่งเสริมเปิ้นเกาะมาบอกครับว่าลองทดลองดูไหมสักแปลงสองแปลงก่อนนะครับถ้าปีแรกนะครับแล้วก็ทำมานับตั้งแต่300ต้นนะครับทดลองมาครับพื้นที่อยู่สักงานหนึ่งครับงานหนึ่งประมาณอยู่ได้อยู่ 5-6,000 นะครับเมื่อก่อนความรู้มันจะน้อยกว่าปัจจุบันนะครับตอนนี้เริ่มมีความรู้เจ้าหน้าที่ก็เริ่มเข้ามาให้ความรู้เยอะครับแล้วตอนนี้เราทำนะครับปัจจุบันผมทำอยู่ 2-3 รุ่นนะครับปีหนึ่งนะครับต่อปีนะครับแล้วตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่นะครับเป็นแปลงแรกนะครับปีนี้นะครับอยู่พื้นใช้พื้นที่อยู่ประมาณสักไร่กว่าเศษๆหน่อยครับไร่สัก2งานนะครับใช้เวลาปลูกอยู่90วันนะครับผมคิดคำนวณแล้วผมประมาณอยู่ประมาณสัก 4,500 ถึง 5,000 กิโลนะครับใช้พื้นที่นี้นะครับเป็นเงินเท่าไหร่ครับคิดเป็นเงินก็ถ้าอยู่กิโล13บาทก็อยู่ประมาณอยู่ 50,000 กว่าเศษ 60,000 นะครับวรชิตบอกกับเราว่าการปลูกฟักทองนั้นใช้เวลาเพียง90วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้โดยโครงการหลวงจะเป็นผู้หาเมล็ดพันธุ์มาให้จากนั้นก็นำไปเพาะเมล็ดในถาดลุ้มเป็นเวลา7วันแล้วย้ายต้นกล้ามาลงแปลงดินที่เตรียมไว้เริ่มปลูกนะครับเริ่มปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใช่ไหมเตรียมดินไถดินอย่างที่ข้างๆนะครับเตรียมดินไถดินให้ความเหมาะสมกับฟักทองนะครับแล้วเราก็ต้องยกแปลงอย่างนี้ครับยกแปลงขึ้นมาบนแปลงต้องอยู่ระหว่างใน3เมตรนะครับถึงจะมีใบเลี้ยงอาหารที่ต้นลูกมันจะสมบูรณ์กว่าครับเราต้องดูใบมันครับครับประมาณกี่ใบดูใบถ้าว่ามันจะมีพอเลี้ยงอาหารลูกมันไหมแต่มาตรฐานจริงต้อง25ใบครับนับตั้งแต่นี้ครับขึ้นไปครับ25ใบครับ25ใบสมบูรณ์นะครับเราเริ่มตั้งแต่ขึ้นทำแปลงเสร็จแล้วเราต้องปูพยางนะครับพลาสติกเนี่ยครับสองข้างนะครับสองข้างเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอากระป๋องครับกระป๋องนมลายให้มาเจาะรูนะครับเจาะรูตามต้นนะครับเจาะเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาไม้มาเสียบอีกรูอีกทีนึงนะครับเสียบให้มันเป็นรูแล้วเราย้ายจากฐานหลุมนะครับเข้ามาย้ายจากถูหลุมมาลงที่ดินครับการให้น้ำสม่ำเสมอไม่มากจนเกินไปสำหรับการให้ปุ๋ยนั้นหลังจากย้ายต้นกล้าลงดิน7วันจึงให้ปุ๋ยสูตร15 15 15จนครบ3ครั้งเพื่อเร่งต้นโดยเว้นระยะห่างครั้งละ7วันผสมน้ำรดทีละ1ขันแล้วจึงรดน้ำเปล่าเพื่อไม่ให้ปุ๋ยกัดลำต้นฟักทองเสียหายวิธีการให้ปุ๋ยเช่นนี้จะทำให้ต้นฟักทองได้ปุ๋ยเสมอกันทุกต้นครบ30วันมันก็มีลูกแล้วครับเริ่มดอกแล้วครับครับเริ่มออกดอกแล้วทีนี้เราก็เตรียมปุ๋ยครับเตรียมปุ๋ย 13-3 นี่เองนะครับเร่งผลนะครับลงปุ๋ยเสร็จทีนี้ประมาณสัก40วันนะครับ40วันเราก็มาเตรียม8 8/4 4/4 อีกนะครับปุ๋ยนะครับมาหว่านนะครับหว่านบนแปลงเนี่ยครับหว่านแล้วทีนี้เราเอาน้ำเราต้องใช้สายยางรดน้ำครับรดให้ปุ๋ยละลายครับหลังจากนี้เราจะพ่นแต่โฮอร์โมนนะครับทางใบนะครับโฮอร์โมนรักษาต้นรักษาใบนะครับปุ๋ยเราไม่ใส่แล้วนะครับใส่ฮอร์โมนก็ประมาณสัก 2-3 ครั้งนะครับเราพยายามรักษาต้นมันนะครับดูที่ต้นมันครับถ้าต้นมันอยู่ระหว่างได้80วันหรือ90วันโอเคกว่าครับถ้าเรารักษาต้นมันไม่ดีครับต้นมันเหี่ยวตายก่อนครับลูกมันจะไม่แก่อีกแล้วสำหรับการดูแลรักษาพอฟักทองอายุได้50วันก็เริ่มห่อผลด้วยหนังสือพิมพ์เพื่อกันแมลงวันทองและหนอนเจาะจนครบ90วันก็สามารถเก็บผลได้ปกติเกษตรกรจะเก็บฟักทองไว้เพียง1ลูกต่อต้นฟักทอง1ต้นเพื่อให้ฟักทองมีน้ำหนักดีและสามารถเก็บเกี่ยวได้พร้อมกันฟักทอง1ไร่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากถึง 50,000 ถึง 60,000 บาทเลยทีเดียวส่วนเรื่องการตลาดก็ไม่มีปัญหาเพราะผลิตมาเท่าไหร่โครงการหลวงก็รับซื้อหมดบางคนเมื่อก่อนนะครับไปขวอยคว้าไปเห็นไปเป็นงอกก็ไปครับเพราะว่าในเรายังไม่รู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มีความดียังไงเรายังไม่รู้ใช่ไหมครับแต่เมื่อก่อนผมไปรับจ้างในต่างประเทศผมยังไม่มีครับไปกลับมาก็เหมือนคนเดิมนะครับ
และตอนนี้ครับผมทำผักในหลวงนะครับอย่างฟักทองนะครับผมก็แต่ละปีผมก็อยู่ได้ครับถึงกับว่าอย่างคนอื่นมีเก็บไหมผมก็ไม่มีครับแต่ว่าพอกินพอใช้ไปวันๆนะครับอย่างในหลวงพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับก็ซาบซึ้งน้ำใจของในหลวงครับที่ว่าเข้ามามีโครงการที่เข้ามาส่งเสริมชาวบ้านให้กับผมและกับทุกๆคนที่ในหมู่บ้านผมครับอยู่ดีมีความสุขนะครับแล้วหันมารู้จักว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงครับสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนศูนย์ผลิตงานปั้นดินเผาศิลปะโบราณขนาดใหญ่ลานโชว์งานปั้นอันตรการตาท่ามกลางสวนป่าพันไม้ในวรรณคดีไทยที่หายากแหล่งเพาะเลี้ยงบอนไซไม้ดัดกว่า500ต้นศูนย์ไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนจึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปะงานปั้นและพันไม้ที่เอาใจใส่สรรสร้างเพื่อทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนเลขที่137/1หมู่6บ้านสันริมปิงตำบลริมปิงอำเภอเมืองลำพูนโทร053-000-222และ053-278-187